กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับนะในช่องสายทาน3 Channel ครับผมรอกันยาวนานครับผมสำหรับฮิตซิงตัวที่14คู่นะครับผมในคลิปก่อนๆผมก็ลงฮิตซิง036นะครับหน้าเรียบ14คู่ให้ชมแล้วนะครับนะไม่สำเร็จครับผมไม่สำเร็จเพราะนะฮะทรานซิสเตอร์ผมนะครับผมนะมันผมตัดขาออกแล้วนะครับผมมันใช้กับ036ไม่ได้ครับต้องลงกับ058อย่างเดียวครับผมเลยมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเฮดซิงตัวทีนะครับตามหลักผมจะทำเป็นคลิปที่2ในการลงนะครับในการขนานทรานซิสเตอร์นะครับ14คู่นะตัวทีว่าจะทำเป็นคลิปที่2คงจะเป็นคลิปนะคลิปแรกนะครับในการขนานทรานซิสเตอร์14คู่นะฮะใช้บอร์ดไดบริดนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับทรานซิสเตอร์นะครับโตชิบา520-1943นะครับผมรู้สึกว่าราคาอัพขึ้นมาทันทีเลยครับผมในราคาประมาณ90บาทนะครับผมลองไปถามอยู่ที่บ้านหม้อแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับสำหรับมือใหม่หรือมือประกอบ power amp ของเราแล้วก็ทำเช่นเคยครับผมตาซิลิโคนครับผมเนี่ยเช่นเคยครับผมนะแล้วก็สเต็ปเดิมนี่แหละครับผมทุกนะฮะไปเรื่อยๆครับผมจนเสร็จนะฮะเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมมือใหม่นะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับผมสำหรับท่านที่มีประสบการณ์แล้วอย่าหัวเราะนะครับไม่กดติดตามก็อย่าหัวเราะกันนะครับผมผมทำเพื่อมือใหม่นะครับหนุเคาะทำเพื่อให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่นะมีประสบการณ์หรือไม่แน่ใจในการทำครับผมทาไปเลยครับผมมันเป็นสมบัติของเราครับผมซิลิโคนมากน้อยเพียงไรเท่าไหนมันเป็นของเราครับผมเราเป็นคนทำครับผมนะทาเข้าไปครับผมถ้าเรานะมันเป็นของเราเองครับประสบการณ์เท่านั้นครับทำให้เรารู้ครับว่าการทาซิลิโคนแบบไหนถึงจะโอเคครับผมมันจะคลายร้อนให้กับทรานซิสเตอร์นะครับเวลาเราอัดดีๆนะฮะอัดแรงๆครับผมเราก็ทำไปครับจนครบนะครับทั้งสองด้านนะครับผมจนครบทั้งสองด้านเลยนะครับผมนะครับผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยครับผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งสองด้านนะครับผมเนี่ยแต่ผมทำจัญญรักษ์นะครับผมด้านนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์5200นะครับผมผมเขียนจัญญรักษ์เลข5เอาไว้ครับเพื่อให้เราไม่ลืมครับผมเราก็ทำเช่นเคยครับผมใช้ทรานซิสเตอร์ทาไมค์ซิลิโคนครับผมนะลงไมก้าลองครับผมแล้วใช้น็อต3มิลยาว15มิลครับผมเช่นเคยครับแล้วก็ขันถ้าเรามีสว่านแล้วก็ขันไว้เลยครับผมนะเราไม่ต้องใช้สว่านหรอกครับผมใช้ไขควงมือนี่แหละครับผมทำไปเรื่อยๆสว่านมันอาจจะทำหัวลุยเพิ่มครับผมนะแล้วก็ทำไปครับผมเนี่ย
พอตึงๆนะอย่าเพิ่งแน่นก็ได้ครับผมนะเอาไว้สำหรับโยกหารูครับผมนะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนทุกตัวนะครับจนเสร็จนะครับผมนะครับคันไปเรื่อยๆนะครับผมมันยาวครับผม14คู่ครับผมฮะใจเย็นนิดนึงฮะนะครับก็คันไปเรื่อยๆนะครับผมยาวครับผม14คู่ครับขันไม่ต้องตึงครับผมเสร็จแล้วเราก็มาต้องโยกหานะอีกครั้งหนึ่งครับตัวทีนี่มันดีครับเซอร์วิสง่ายครับผมแล้วก็กลับด้านเช่นเคยแล้วครับผมใช้ทางนี้ฮะ1943ครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่ง1943นะครับผมแล้วก็กันไปเรื่อยๆนะครับจนครบ14ตัวนะครับผมนะครับคันไปให้ครบทุกตัวนะครับผมเขาก็คันไปเรื่อยๆนะครับผมจนมันครบนะครับผมนะครับสันเสร็จแล้วนะครับผมนะไม่ต้องแน่นครับไม่ต้องคันแน่นนะเพราะให้โยกนะเวลาเราเอาแผ่นขนานมาให้มันโยกได้ครับผมนะ14คู่ครับผมสำหรับแผ่นขนานนะครับมีข้อสังเกตอยู่นะครับผม
เดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงครับผมแม่งตัวนี้ครับผมเราต้องฝากเราต้องเจาะรูนะฮะเดี๋ยวเราไปเจาะนะฮะตัวนี้เหมือนกันครับเห็นไหมมันจะมีตรงนี้ไหมฮะนี่นี่ฮะมันจะมีตรงนี้นะผมเห็นไหมครับสังเกตนะฮะนี่ตรงนี้นะเราจะมาเสียบตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยรูบางๆเนี่ยไม่ได้ครับคนละฝั่งนะครับผมนี่เห็นไหมรูตรงนี้นะเราต้องเจาะรูใหม่นะครับผมเนี่ยมาเสียบตรงนี้ไม่ได้นะครับคนละฝั่งครับผมนี่จะแยกออกมาฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยมันจะมีที่เขาตัดไปอยู่นะฮะตรงนี้นี่ตัดไปอยู่นะฮะเห็นไหมนี่ตัดไปนี่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะเอาวาตัวนี้ไปข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้นะครับคนละฝั่งนะครับผมชุดนี้ B C E นะนี่สิ่งเราฮะ B C E นะฮะถ้ามันตั้งมัน ถ้ามันตั้งมันจะสับขานะครับ B C E นะผมเหมือนกันนะฝั่งนี้เหมือนกันครับผมเห็นไหมตัดไว้แล้วฮะเราจะไปเอาไปข้ามวังนู้นไม่ได้นะครับผมมันคนละฝั่งกันนะครับผมนี่เราไปข้ามวังนู้นไม่ได้เราต้องเจาะรูใหม่หรือเราบัดกีใส่ตัวใหม่นะฮะเขาตัดคนละฝั่งแล้วแล้วก็มาวางเลยครับผมจัดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมวางแล้วก็จัดให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็บัดกรีนะครับผมนะครับก็บัดกรีนะครับผมใส่เรียบร้อยแล้วก็บัดกรีเสร็จแล้วก็ตัดนะฮะตัดแล้วก็ไปล้างนะทินเนอร์ล้างครับผมให้ผมปัดกีเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะตัดนะฮะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็ทำการวางบอร์ดจอรูวางบอร์ดนะฮะนะครับผมตัดแล้วก็ล้างนะทินเนอร์แล้วก็เช็ควัดนะฮะว่าลงซิงไหมนะครับผมว่ามันลงซิงไหมวัดนะฮะอย่าลืมวัดนะฮะวัดว่ามันลงซิงหรือเปล่านะตัวนี้ขันน็อตอย่าลืมนะฮะขันน็อตนะฮะอย่าลืมขันให้แน่นเลยนะครับผมพอเราบัดกีแล้วนะฮะน็อตที่เรายังไม่แน่นนะฮะขันให้แน่นเลยนะครับผมครับก็ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัดเลยนะตัดเสร็จแล้วก็ทำการล้างนะครับผมล้างทินเนอร์ครับผมล้างทินเนอร์แล้วก็ทำการวัดนะฮะว่ามันลงซิงหรือเปล่านะครับผมนะครับหลังจากที่เราทำการวัดกีเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมวัดนะครับผมวัดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยลงซิงไหมฮะลงซิงไหมลองวัดดูนะครับผมถ้าผมวัดแล้วนะมันไม่ลงซิงนะเราก็เช็คอย่าลืมเช็คนะฮะเช็คว่าเนี่ยตัวเนี้ยนะทุกอันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7นะฮะ7ตัวเนี่ยนะมันโอเคไหมฮะว่ามันถึงกันหมดไหม2 3 4 5 6นะฮะนะว่ามันถึงกันหรือเปล่านะนี่ฮะนะเห็นไหมฮะเนี่ยมันไม่ถึงเราต้องแก้ไขนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ
ถ้าอันไหนมันไม่ถึงเนี่ยเราต้องแก้ไขครับผมบางครั้งมันไม่ถึงเราวัดกีไม่ดีนะฮะไปวัดบนนะครับเราวัดด้านบนไม่ได้เราต้องวัดตรงขานะครับผมเนี่ยนะฮะต้องวัดตรงขานะฮะขาทางที่เตือนนะครับผมสามสี่ห้าหกนะฮะอันที่เจ็ดเห็นไหมไม่ได้นะต้องเช็คด้วยนะครับผมเช็คทุกขานะครับผมบางครั้งเราบัดกีไม่ดีนะไม่ติดสองสี่นะแบ่งฝั่งนะครับผม14คู่แบ่งฝั่งละ7คู่นะครับผม2 4 6 7นะฮะแล้วก็หรือนะวัดนะครับผมก่อไว้แล้วก็มาดูนะครับผม1 2 3 4 5 6 7นะถึงกันหมดนะลงซิงไหมไม่ลงครับผมแล้วก็วัดค่าไฟครับผม1 3 4หกเจ็ดนะฮะให้มันถึงกันหมดนะครับผมนะฮะแล้วก็กายีฮาวีหกเจ็ดนะฮะต้องวัดอย่างนี้ครับผมนะฮะทั้งสองฝั่งนะฮะตอนนี้เราแยกกันเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะบวกฝั่งหนึ่งลบฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ให้ดูไปล้างครับผมล้างด้วยทินเนอร์นะฮะนะครับผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมในการลงทรานซิสเตอร์นะครับขนานทรานซิสเตอร์นะครับผม14คู่ครับผมผมจะไม่ทำให้คลิปยาวครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานซาวด์แชนแนลครับ